วันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง MV เพลงวันเกิดฉันปีนี้ของ Three Man Down ครับครับก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่งครับคือกำกับ MV เพลงตัวเองจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเพลงคนอื่นผมอาจจะรู้สึกกลัวน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรากลัวที่จะทำผิดพลาดกับวงตัวเองครับสมมติว่าเป็นงานลูกค้างานคนอื่นเงี้ยมันเราจะระมัดระวังมากกว่าแต่พอเป็นงานตัวเองเงี้ยเราระมัดระวังน้อยแล้วเราก็กลัวผิดพลาดแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเราเลยมันน่ากลัวอะไรเงี้ยครับวันไหนปีแล้ววันเกิดฉันที่ไม่มีเธอออกไปเจอใครก็เหมือนเดิมไม่มีใครที่เป็นเหมือนเธอกลับมาที่ห้องนอนกับเค้กหนึ่งปอนด์ทุกกอง MV มันก็มีปัญหาอยู่แล้วครับด้วยความที่พวกเราเนี่ยเรียนด้านโปรดักชันในการทำภาพยนตร์ทำหนังมาครับก็คือมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้วก็หลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้จับแล้วครับพอกิจบอกว่ากิจจะเป็นคนกำกับ MV ตัวนี้เองเนี่ยก็เลยบอกว่าผมก็ต้องลงมาจับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กิจแล้วก็คอยซัพพอร์ตหน้างานหน้ากองให้กิจครับทำพรีโปรดักชันครับก็ปัญหาเนี่ยมันก็ยุกยิกครับผมก็ต้องเป็นนักวิ่งตลอดเวลานะครับก็คือวิ่งไปทางนู้นวิ่งไปทางนี้เคลียร์ปัญหาตรงนู้นตรงนี้แต่หลักๆแล้วผมมองว่ามันเป็นการเตรียมการก่อนที่เราจะมาหน้ากองมากกว่าครับมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแต่ว่าไม่ได้เท่าเดี๋ยวจะมีเท่าแต่ว่าพอดูคนแล้วมันไม่ได้นึกถึงผมเลยใช่แต่ว่าพออ่านเรื่องอ่ะแม่งเท่ากว่าเอออ่านเรื่องเท่ากว่าเพราะพวกนี้มันแวบๆมาใช่ที่เดี๋ยวผมควรจะตัดมาให้อยากให้มันเท่าไหมล่ะไม่เป็นไร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 เรื่องแรกเข้าเลยคือเป็นผมเนี่ยเดินเข้ามาที่ค่าย Gin Lab แล้วก็มาขาย MV ให้กับพี่หมีพี่ฮอนจริงๆเป็นเหตุการณ์จริงๆซึ่งเวลาเราทำงานโปรเซสการทำงานละมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับแล้วพอเราเริ่มเล่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟุตเทจที่เราไปเก็บมาจากที่อื่นมาเพิ่มเติมให้คนดูเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าสิ่งที่เล่ามันคืออะไรมันก็คือเรื่องราวของความรักทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ผมรู้สึกว่ามันคือนิยามความรักที่สำหรับผมอ่ะมันผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ผมอยากให้ความรักมันง่ายให้ความรักมันเรียบง่ายมันสงบกิจกับเตเขาก็ถามว่าแบบเราเห็นยังไงบ้างกับเรื่องที่เขาคิดมากับบทที่แบบมันประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเวของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่โอเคก็เลยไม่ได้ติดอะไรแล้วก็เขาเรียกไงอ่ะพยายามทำให้เวเนี้ยที่เขาทำกันออกมาให้โอเคที่สุดให้เขาพอใจที่สุดอะไรแบบนั้นเพราะว่าพอกิจเขาเล่นเองเราก็เลยต้องมาช่วยดูในส่วนของการกำกับให้เขาเพราะวันนี้มันเป็นโหมดใหม่ที่เราเห็นเขาที่เราเห็นเขากำกับอะไรเงี้ยกำกับจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็รู้สึกว่าแปลกตาดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นผู้กำกับอ่ะก็เป็นผู้กำกับคนนึงอะไรเงี้ยที่แสดงได้ด้วยเล่นได้ด้วยแล้วก็ในฐานะนักแสดงอ่ะผมรู้สึกว่ากิจอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะด้วยระยะเวลาที่สั้นอ่ะแล้วสามารถเล่นออกมาได้ภายใต้สถานการณ์ความกดดันใดๆก็ตามแล้วเล่นออกมาโอเคก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับคนหนึ่งจริงๆผมประทับใจเท่าๆกันหมดเลยในทั้ง3พาร์ทเลยว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรรู้สึกว่ามันไปสุดได้หมดอ่ะถึงปีนั้นที่อยู่ด้วยกันเปิดกล่องของขวัญที่เธอให้ฉันกลับมาใหม่มีเพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารออยากให้เธออยู่ดีกันอยากให้นางเอกต้องเป็นเบลเพราะว่าผมเคยร่วมงานกับเบลนะครับแล้วก็เคยแบบว่าคือเราสนิทกันแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราจะเล่นซีนต่างๆที่ทำให้รู้เหมือนว่าเรารักกันมานานเราสนิทกันมานานมันต้องเป็นคนรู้จักถ้าเกิดว่าผมเอาคนที่ผมไม่รู้จักมามันอาจจะมีความเคอะเขินๆแล้วมันอาจจะดูไม่จริงใช่ผมก็รู้สึกว่าเบลเนี่ยแหละเหมาะสม
ือจริงๆเบลกิตอะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลงานที่จะเล่นร่วมกันเร็วๆนี้เขาก็เลยมีวันนึงเขาก็โทรมาว่าเออเนี่ยแบบสนใจไหมว่างไหมมาเล่นอันนี้ให้หน่อยแล้วก็แบบเฮ้ยยินดีมากเพราะว่าเราก็ฟังเพลงของกิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอยิ่งได้ฟังเพลงนี้อีกรู้สึกว่าเออมันรีเลทแล้วมันก็แบบเราอยากเล่นอะเออตอนฟังครั้งแรกอะรู้สึกว่าเพราะแล้วมันเป็นทุกอย่างมันซิมเปิลมากอะมันคือเล่าถึงเหตุการณ์แค่ว่ามันคือวันเกิดคนนี้แล้วเรากำลังไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าในปีถัดไปอะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถรีเลทได้กับหลายๆคนมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดกิจเพิ่งให้มาดูเหมือนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นเท็กซ์ตรงข้างใต้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะเนี่ยเราร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันดีมากแล้วเรารู้สึกว่าเรารีเลทกับมันเราอินไปกับมันอะไรเงี้ยค่ะยิ่งพอได้มาเล่นกับกิจที่รู้จักกันอยู่แล้วอ่ะมันยิ่งเล่นง่ายขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันอินมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอและเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารออยากให้เธออยู่ด้วยกันอยากให้เธออยู่ด้วยกันเหมือนเคยวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมเธอกอดฉันจริงๆอ่ะมันมีวันที่ผมไม่อยู่ด้วยไงไอ้วันที่เขาถ่ายพาร์ทที่เป็นคู่รักกันในบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนั้นก็น่าประทับใจเพราะว่ามันมีเรฟเฟอเรนซ์ชัดเจนว่าแบบเราได้แรงบันดาลใจซีนนั้นมาจากอะไรมาจากหนังเรื่องไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าถามว่าประทับใจก็คงเป็นวันนี้แหละวันนี้ที่รู้สึกว่าเขาคือจริงๆมันเป็นซีนที่เล่นยากนะคือที่กิจเขาเล่นคือโมโนโลกเลยเขาเล่าเขาเล่นคนเดียวทั้งเรื่องเล่าเรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่จะ carry out monologue ได้มันใช้สกิลประมาณหนึ่งมันใช้ inner ใช้ความสามารถประมาณหนึ่งรู้สึกว่าพอ pull off monologue ได้อะก็เก่งมากๆรู้สึกว่าประทับใจซีนนี้แหละซีนยาวๆทั้งเรื่องนี่แหละที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าเขา captivate คนแล้วก็ทำให้คนแบบ in ไปกับเขาอ่ะได้เป็นนักร้องเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงชอบนักร้องที่สุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่อิโมชันอลมันใช้อารมณ์มากที่สุดนะครับถ้ารองลงมาก็จะชอบผู้กำกับมากกว่านักแสดงนะครับก็จะเป็นนักร้องผู้กำกับนักแสดงใช่รู้สึกว่างานผู้กำกับก็ยังใช้เรื่องของอารมณ์อยู่แต่ถ้านักแสดงเนี่ยมันมีเรื่องของสคริปต์บทใดๆที่เราจะบล็อกกิ้งเราต้องคอนเซนเทรตหลายอย่างมันทำให้อารมณ์เนี่ยมาสุดท้ายเลยนะครับการที่ผมทำงานกับกิจในกอง MV นี้นะครับในฐานะที่กิจกำกับครั้งแรกนะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าผมกับกิจเนี่ยหรือแม้แต่อีก3คนในวงครับเราเห็นภาพตรงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับว่ากิจอยากได้ภาพไหนแล้วเราคอยซัพพอร์ตกิจในฐานะโปรดิวเซอร์กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดังนั้นมันจะมีปัญหาอะไรหรอมันก็คงมีปัญหาเรื่องบางจุดที่คิดไปก่อนแล้วอะไรครับแต่ว่าเราตามเรายังตามไอเดียไม่ทันเพราะว่าเราอาจจะไปโฟกัสจุดอื่นอยู่หรืออะไรเงี้ยครับดังนั้นไอจุดนี้เนี่ยจริงๆในฐานะที่เราทำงานด้วยกันมันก็อาจจะต้องค่อยเรียนรู้ไปว่าเอ้ยช็อตนี้เราต้องการอะไรช็อตนี้กิจต้องการอะไรช็อตนี้ภาพ MV ต้องการอะไรครับประมาณนั้นครับความประทับใจในเพลงวันเกิดฉันปีนี้นะครับซึ่งชื่อเพลงมันก็บอกนะครับว่ามันคือวันเกิดนะครับวันเกิดมันคือการแบบว่าเซอร์ไพรส์คนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันคือการเซอร์ไพรส์แต่สำหรับผมมันคือทุกๆวันเกิดคนเราจะมีความหวังเกิดขึ้นเสมอหนึ่งข้อนะครับคุณเนี่ยอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ตามแต่ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนอ่ะเมื่อเป่าเทียนอ่ะจังหวะเป่าเทียนอ่ะนะครับจิตใต้สำนึกอ่ะมันหวังอยู่แล้วนะครับมันหวังแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองนี้ที่ประทับใจก็คือว่าผมคิดวิธีที่จะทำให้พี่หมีแล้วก็พี่ฮอนนะครับผู้บริหารแล้วก็พี่เคนที่เป็นโปรโมเตอร์เงี้ยครับได้รู้สึกจริงๆว่าผมกำลังจะเซอร์ไพรส์เขาผมไม่บอกอะไรเขาเลยผมให้เขามานั่งแล้วผมตั้งกล้องผมถ่ายแล้วผมค่อยเปิดสิ่งที่ผมอยากให้เขารู้สึกให้ดูแล้วผมก็เก็บรีแอคชั่นจริงๆของเขาซึ่งถ้าเกิดทุกคนได้ดูใน MV ตัวเนี้ยรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ไม่ใช่ตัวแสดงนะจะเป็นเรียกชั่นจริงๆเหวอก็เหวอจริงๆสงสัยก็สงสัยจริงๆคำพูดก็เป็นคำพูดจริงๆที่พูดออกมาครับผมก็ฝาก MV เพลงวันเกิดฉันปีนี้ฝากเพลงวันเกิดฉันปีนี้ของพวกเราด้วยนะครับเป็นเพลงใหม่อาจจะเศร้าอีกแล้วนะครับเป็นเพลงเศร้าอีกแล้วนะครับต้องบอกเลย
แต่ว่าไม่ได้เป็นเศร้าในทางแบบนั้นแล้วนะครับก็อยากจะลองเปลี่ยนแมสเซจในการสื่อสารกับคนดูคนฟังด้วยนะครับขอฝากจู๊กด้วยนะครับผมร้อยคูณร้อยนะครับร้อยปะล่ะทำเองนะครับสุดยอดไม่ได้3วันนี้ผมนอนไป5ชั่วโมงครับผมต้องกลับไปนอนละขอบคุณครับฉันอยากจะขอและเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารออยากให้เธออยู่ด้วยกันอยากให้เธออยู่ด้วยกันเหมือนเคยวันเกิดฉันปีนี้